หัวใจพระเจ้าบทที่25ใกล้มืดแล้วตะวันร้อนอ่อนลงชวนให้ใจหายแววเสียงชนีกู่ร้องว่าผัวผัวก็ยิ่งคิดถึงผัวไม่น่าเลยกูบุ่มบามวู่วามเอาแต่ใจไม่คิดหน้าคิดหลังนึกแต่ว่าตนต้องเป็นใหญ่นึกแต่ว่าท่านรักกูท่านต้องงอนง้อเอาใจกูวันยังค่ำนึกว่าท่านจะต้องติดตามมาในเร็วพลันทันทีแต่จนป่านนี้จากหัวรุ่งกระทั่งหัวค่ำเจ้าผัวรักผัวหล่อชวนหลงยังไม่ตามมาเลยหานแก้วหมดรักกูแล้วไปหลงอีคำแผ้วอกใหญ่ก้นงอนเสียแล้วอีผู้นั้นมันมีอะไรดีกว่ากูหรืองามก็ไม่งามเท่ากูดูท่าทีจะแก่กว่ากูเสียอีกอาจแก่กว่าหานแก้วด้วยซ้ำไปรักไปหลงมันเข้าไปได้อย่างไรรันทดหดหู่ไม่รู้จะไปไหนได้แต่นั่งลงร้องไห้นึกเสียดายความสาวด่วนมอบให้ท่านพลีหมดแล้วทั้งกายและใจเหลืออยู่อย่างเดียวไม่ได้ทำคือก้มลงจูบตีนท่านถึงขนาดนี้ท่านยังไม่เห็นค่าเลยนึกถึงพ่อแม่ร้องไห้เสียใจที่ได้เหลือล้ำคำสอนพ่อแม่รักแท้แม่หวังดีต่อตนแต่ตนกลับมองเป็นร้ายไปหมดสมแล้วสมน้ำหน้ามึงอีคนอวดเก่งเสือไม่ขบหัวตายคืนนี้พรุ่งนี้หมีอาจกัดคอเอาหัวไปให้ลูกมันกลิ้งเล่นอย่างลูกบอลพี่หานแก้วข้าอยู่ทางนี้มาช่วยข้าทีเถอะร้องแรกแหกปากเอาเสียงเป็นเพื่อนตัวคนเดียวกลางป่าเปลี่ยวมืดดำล้ำเหลือใต้เนื้อหลังหน้าล้วนแต่ป่ากับสัตว์เล่นไล่ไต่ติงตัวอะไรเป็นตัวอะไรกูก็รู้ไม่หมดหากเสือหมีผ่านมาพบกูคงไม่รอดเป็นคนถึงพรุ่งนี้แน่แล้วพี่หานแก้วแพงอยู่ทางนี้พี่มาช่วยแพงทีเถอะเหลียวหน้าเหลียวหลังคิดจะขึ้นไปแอบซ่อนนอนเซาบนกิ่งไม้แต่ละไม้ก็ใหญ่สูงเหลือเกินตั้งต้นตั้งลำตรงแนวจะหากิ่งหาก้านระดับล่างพอโหนตัวเหนี่ยวไต่ก็ไม่ได้ร้องไห้ออกมาอีกเรียกหาผัวรักชายงามอีกไม่มีเสียงตอบมีแต่เสียงหมาป่าหมาในเห่าหอนวุกวูชวนหนาวหนังหัวจะค่ำร่ำไรมาแล้วนกแก้วนกกากลับรังอยู่พร้อมลูกผัวตัวกูผู้เดียวพลัดหลงกลางดงดิบกูจะทำอย่างไรควรกูหาที่ซุกซ่อนกำบังด่วนสุดไอเย็นแฝงกลิ่นเหม็นคาวโชยคลุ้งขึ้นยิ่งนานก็เหมือนยิ่งเข้มข้นขึ้นทุกขณะยิ่งนานเปลวไฟที่เกาะปลายคบไม้ไผ่ก็ยิ่งมอดลงคบสำรองบางอันถูกใช้แล้วแสงไฟจางหมองเหมือนเทียนเล่มน้อยอยู่ในวิหารกว้างไม่ได้สาดส่องมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างกระจ่างแก่ตาเหมือนแสงแดดกล้าส่องกลางที่โล่งบางอย่างกระจ่างบางอย่างคลุมเครือบางอย่างก็มืดมิดว่าอย่างใดเสียงแหลมเล็กดังจากปากอินคำอีกสูจะยอมอยู่กับข้าหรือไม่ไม่มีวันเด็ดขาดนางถ้ำเอ๋ยขยับย่างเข้าไปแก้วตาบนหน้าอินคำหดเล็กลงขยับร่างถอยเหมือนไม่รู้สึกตัวกูเป็นเทพท่านท้าววิรูปักษ์เป็นเจ้าเป็นจอมแห่งกูอำนาจกูมีล้นเหลืออย่านึกว่ามีดน้อยเล่มเดียวก็เที่ยวขู่ครุฑนาคน้ำนาคาได้ทั้งจักรวาลกูไม่กลัวมีดมึงกูจะคืนไอ้ผู้นี้ก็ได้แต่มึงจงอยู่กับกูอันใดที่ได้ล่วงเกินข้าขอขมากลับถึงห้วยส้มปล่อยข้าจะแต่งเครื่องสักการะบูชาค้ำนาบุญสูจงอยู่สวัสดีที่ข้าไปก่อนเถอะนางถ้ำคอยรับกุศลส่วนบุญอันข้าจะอุทิศถวายมาเถิดอย่าขัดขวางกันเลยอย่าปองหิงสาเบียดเบียนกันเลยคืนคนข้ามาบัดนี้สู่รับปากก่อนจะอยู่กับข้าอยู่ไม่ได้มีงานต้องทำไม่อยู่กูไม่คืนออกไปบัดนี้นางถ้ำมีดคมกล้าจี้จ่อมั่นคงนางถ้ำในร่างอินคำตาเหลือกปากอ้าห่อลิ้นแลบยาวหดพุ่งแปลบปราบเหมือนลิ้นงูสองมือยันกับพื้นหินโยงตัวชูหัวสูงดังอาการยามงูเตรียมฉกลำตัวบิดไหวแข้งขาเหยียดยาวเหมือนจะยาวยืดออกไปบิดไหวลากเลื้อยดุจดั่งงูเลื้อยบุญล้อมตวาดขับไล่มีดในมือร้อนชาคล้ายมีแสงเข้มกล้าสีฟ้าสีครามพุ่งออกตาคนถือมีดก็คล้ายจะมีแสงลุกปากคนถือมีดประกาศองค์การขับไล่อุบาทวิบัติกึกก้อง สัพพพุทธานุภาเวนะวินาสะเมนตุมีดจ่อจี้กลางหน้าผากร่างนั้นเจ้าของร่างสำลักเสลดน้ำลายคลอกๆแก้วตาพลิกลงมืดมิดแล้วคำแพงหายใจหอบเหนื่อยไม่หวังจะพึ่งหานแก้วผัวรักเสียแล้วผู้ผัวคงไม่ตามมาอาจร่วมหมอนนอนม่วนกับอีอกแอ่นก้นตึงผู้นั้นอยู่ที่ไหนสักแห่งหากตามมาก็คงจะทันตั้งนานแล้วหักห้ามความน้อยใจและอาดูลผูนทเวศใดๆไว้ก่อนยามนี้มืดค่ำแล้วหากหาที่นอนปลอดภัยไม่ได้จะกลายเป็นเหยื่อเสือสางเพ่นพ่านเหลียวมองไปมาค่อยย่องค่อยย่างกิ่งไม้แห้งหักเพาะก็หวาดสะดุ้งเหมือนมีเสียงย่องอย่างสะกดรอยตามหลังรู้สึกอยู่ตลอดแต่ครั้นหันขวับกลับมองกลับไม่เห็นอะไรสักอย่างไม่รู้เลยไม่รู้สักนิดว่าตลอดเวลาข้างหลังตนมีคนหมู่หนึ่งถือหอกดาบด้อมรอยอยู่ใกล้ชิดหาพบโพรงไม้แห่งหนึ่งดูแน่นหนาปลอดภัยเป็นโพรงปากแคบพอลอดเข้าได้ข้างในกว้างพอจะนอนงอๆได้กวาดเก็บใบไม้ในโพรงออกมาทิ้งหากิ่งไม้เรียวหนามมาสะสมขวางปากโพรงไม่ค่อยไว้ใจไม่อุ่นใจเหมือนนอนเรือนปิดประตูหวาดไปว่าหากเสือหมีด้อมดมมาพบมันอาจรื้อขวากน้ำออกไปได้โดยง่ายคิดจะออกไปก่อไฟแต่ยั้งความคิดหวาดว่าแสงไฟอาจเป็นที่สะดุดตาโดยง่ายก่อไฟอาจเหมือนตามไฟส่องให้มันเข้ามาสูดลมหายใจลึกๆครวญคร่ำร่ำให้ต่อไปก็ไม่มีประโยชน์ร้องไห้มามากพอแล้วกลัวเกินไปก็ไม่มีประโยชน์อันใดกำตัวกำใจขดเงียบซุกนอนดีกว่ามือสัมผัสพบงาช้างถอดห้อยคอลุกมานั่งงอไหว้หาพระเจ้าพระธรรมไหว้หาคุณพ่อคุณแม่ไหว้หาพญาช้างฉัตรทันโพธิสัตว์เจ้าไหว้ผาเจ้าที่เจ้าแดนขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งที่รู้จักและไม่รู้จักมาคุ้มครองขออย่าให้มีภัยร้ายใดๆมาแผ่วพานเลยนอนงอหนุนย่ามเอาผ้าห่มคลุมอยู่ในโพรงน้อยพยายามจะหลับเคลิ้มหลับไปนิดหน่อยก็สะดุ้งตื่นอยู่ตลอดจิตใจวอกแวกซอกแซกออกไปไม่เคยหยุดนิ่งคิดถึงแม่แหนงใจตนแม่หวังดีก็กลับเห็นว่าแม่หวังร้ายแม่เกิดก่อนรู้เห็นมาก่อนแม่เคยมีผัวหล่องามแล้วมันก็ทิ้งแม่ไปมีใหม่แม่กลัวตนสำรอยจึงคอยขัดขวางห้ามปรามไม่ให้คบหาหานแก้วตนไม่เชื่อแม่อวดดื้อถือดีลุ่มหลงรูปโฉมหล่องามและความเก่งกล้าเล่าลือของคนผู้นั้นใครว่าอย่างไรไม่ฟังแม่บอกแล้วคนรูปหล่อมักเจ้าชู้มากเมียผัวแรกของแม่หล่องามมันหลอกแม่จนมีพี่คำพุทธแล้วมันก็ทิ้งแม่ไปผัวกูนี้อีกเล่าไม่ทันไรเลยผัวรักสุดหล่อคว้าเมียอีกคนลมสะอื้นก้อนน้อยเล่นทะถี่ขึ้นมาถึงคอพยายามระงับขับดันให้มันลงท้องหลับมึงหลับระงับจิตใจของมึงไว้ก่อนหลับนอนมีแรงค่อยคิดกันใหม่พยายามจะหลับจิตใจเขม็งเครียดค่อยผ่อนคลายเคลิบเคลิ้มเหมือนได้กลิ่นควันอันใดอันหนึ่งบอกไม่ถูกเหมือนกลิ่นขี้ควายแห้งสมไฟสงสัยจึงลืมตาขึ้นตาลืมไม่ขึ้นสติวูบหายไปเฉยๆกินข้าวกินปลาพอเป็นยาท้องสามคนพี่น้องกับชายกลางคนนั่งอยู่ในลานกว้างกลางกอไผ่น้ำมืดค่ำรวดเร็วพอมืดลงโหงโหดขโมดดงหรือผีอะไรต่อมิอะไรไม่รู้เหมือนจะออกมาโลดเต้นเพ่นพ่านมีบ้างทำเสียงแปลกๆเหมือนมันห่อปากแล้วกู่ก้องร้องกล่าวบอกข่าวแก่กันว่ามันพบเหยื่อโอชะแล้วมีบ้างเหมือนมันมาเมียงมองส่องหน้าลับลี้อยู่ตามพุ่มพงดงล้อมยิ่งมืดก็เหมือนยิ่งมากจุกออกันอยู่นอกดงไผ่รอคนออกไปมันจะจู่โจมเข้ากลุ่มรุมไม่อยากให้มืดเลยไม่อยากให้มีกลางคืนเลยป่าใหญ่ไพรหนาคืนนี้ไม่น่าไว้วางใจอะไรเลยพรานชุ่มเหมือนจะเป็นที่พึ่งไม่ได้เสียแล้วเสียแรงที่ถูกยกย่องว่าเป็นพรานใหญ่คนลือข้ามห้วยข้ามดอยที่แท้พรานชุ่มไม่ได้เก่งกล้าอะไรมากมายฉันแต่พากลับบ้านก็ยังพามาหลงสามคนพี่น้องนั่งล้อมกองไฟ แทบไม่พูดไม่จาคำเสาขี้บ่นยังคงบ่นด่าคำแพงผู้เป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ยากทั้งหลายพรานชุ่มแยกห่างออกไปสักวาเศษเอาปืนลูกซองเดี่ยวลำกล้องขาววับมาพิจารณาแกเองแม้ไม่เคยได้เป็นเจ้าของปืนเจ้าปืนนายอานุภาพยิ่งใหญ่อย่างนี้แต่ก็พอจะคุ้นเคยอยู่บ้างเพราะหลายครั้งหลายหนพ่อนายเคยเรียกตนไปทดสอบปืนหรือไปอัดกระสุนปืนลูกปืนใช้แล้วปลอกกระสุนยังดีอยู่เอาดินปืนพื้นเมืองอัดใส่ลงไปยังใช้ยิงได้แกเองชำนาญเรื่องดินปืนอาจพอๆกับหนานดวงชำนาญดินระเบิดที่อัดใส่กระบอกไม้ไผ่ใส่เศษเหล็กเรียกเป็นคำพื้นบ้านว่าสโป๊กเหล็กเปิดกล่องกระสุนนึกก็สะท้อนใจปืนดีขนาดนี้แต่ไปอยู่ในมือตุพระนะโมอย่างไอ้น้อยล้อมเสียชาติปืนหมดกระสุนลูกโดดลูกปลายในกล่องไม่มีร่องรอยถูกหยิบใช้สักนัดเขาว่าแปลกๆนะอาคำเสาเข้ามาชวนพูดชวนคุยป่าใหญ่ป่านนี้ยายมันเงียบสิ้นอาจหัวค่ำอยู่ก็ได้แต่ไม่เป็นไรหรอกพวกมึงอย่ากลัวอย่าออกไปนอกดงไผ่น้ำเด็ดขาดก็แล้วกันคำพุทธคำเสาเอาสโป๊กเหล็กของหนานดวงมาพิจารณาหยิบมา3 ลูกเหลือไว้ให้หนานดวง2 ลูกจะเอามาทั้งหมดก็ห่วงว่าฝูงเขาจะไม่มีที่อุ่นใจใจจริงอยากหยิบปืนลูกซองของอินคำติดมือมาด้วยซ้ำแต่พรานชุ่มห้ามไว้คำชื่นกรอกข้าวสารใส่กระบอกไผ่เพื่อเผาเป็นข้าวหลามมื้อเช้ามองพี่ชายและมองไปยังพ่อของหานแก้วเขาว่านะอาเหมือนลักท่านมาวันภายหน้าอามีคำว่ากล่าวกับพี่นานดวงเองจะว่าลักก็ไม่ถูกต้องนักปืนอันนี้อาเอาของอาแลกใช้มีเสียงหมาป่าหอนเสียงช้างร้องไกลๆและเสียงเสือคำรามคล้ายประกาศเขตล่าคำเสาหน้าเสียแต่พรานชุ่มรู้สึกผ่อนคลายสบายใจขึ้นมาบ้างป่าตื่นแล้วสัตว์เสือออกล่าเป็นคันลองปกติของป่าแต่หากป่าเงียบกริบผิดแผกเป็นเรื่องผิดปกติเขาว่านะพี่ชายคนรองของคำชื่นเหลียวมองรอบด้านสีหน้าอึดอัดกังวลไม่รู้ใครคิดเหมือนข้าไหมข้าว่าเหมือนมีคนซุ่มดูเราตลอดเวลาว่ามาแบ่งเวรแบ่งยามกันถ้าจะดีผู้นำกลุ่มไกลๆพูดขึ้นอีคำชื่นเป็นหญิงไม่ต้องอยู่ยามไอ้คำพุทธเอายามแรกพอมึงง่วงให้ปลุกน้องมึงส่วนไอ้คำเสาทำไอ้ไว้เรียกอาข้าว่ามาไหว้พระเจ้าพระธรรมกันก่อนเถอะสาวคนเดียวในกลุ่มชักชวนที่พึ่งอันใดจะประเสริฐกว่าพระเจ้าพระธรรมไม่มีแล้วประเสริฐหรือพ่อของหานแก้วคิดแต่ไม่พูดตะคืนไอ้น้อยล้อมก็ไว้แต่ไอ้อินคำก็โดนนางถ้ำลักเอาตัวไปลุกมานั่งหันหน้าเข้าหาหัวนอนของใครของมันคำชื่นนอนกลางระหว่างพี่ชายทั้งสองคำพุทธกับพรานชุ่มขนาบริมสุดต่างคนต่างไหว้พระไหว้ผีแสวงหาความอบอุ่นมั่นคงในใจมีคำอันใดดีงามก็น้อมนึกอธิษฐานเอาคำชื่นไหว้ยาวกว่าเพื่อนไหว้ทั้งพ่อแม่และบุญศีลบุญธรรมไหว้หาครูบาวงหลวงลุงอินทาอาราธนาคาถากำลังพระเจ้าที่ชายในใจถ่ายทอดให้ขมบขมิบสวดท่องให้ถูกต้องทุกถ้อยทุกคำสัพเพพุทธาพลับปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสพระพุทธเจ้าทั้งหลายล้วนทรงพลังกำลังแห่งพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอรหันตเจ้าทั้งหลายจงโปรดรักษาข้าพเจ้าด้วยก้มกราบลูบเกล้าเอาชัยสูดลมหายใจลึกๆพี่น้อยถ้าบุญข้าจะได้สร้างเสริมสมภารแก่พี่ขอบุญอันพี่ได้บำเพ็ญมาจงเหลื่อมงำรักษาฝูงข้าทั้งมวลอันอยู่ในดงไผ่ล้อมแห่งนี้ขออย่าได้มีสัพพะเพศภัยใดๆบังเกิดขึ้นเลยนอนกับพื้นผ้าห่มพื้นเมืองคลี่คลุมอกนึกถึงคำนึงถึงพ่อแม่ห่างมาหลายวันแล้วคลุกคลักเดือดร้อนกันบ้างไหมอีแพงอีคนไม่รู้ตายเป็นเหม็นเน่าอย่างไรไปแล้วไม่นึกว่าเรื่องราวจะลุกลามเลยเถิดถึงขนาดนี้ไม่เชื่อเด็ดขาดว่าหานแก้วคำแพงจะใจใหญ่ถึงขนาดบุกบั่นฟันฝ่าไปถึงดอยผางำจนได้นึกว่าแรมป่าสัก3-4 คืนก็น่าจะพบแล้วไม่นึกว่าพรานชุ่มจะละรอย ไม่นึกว่าจะต้องอาเพศอาถรรพ์มีนางถ้ำนางเถื่อนเข้ามาเกี่ยวข้องนึกแต่ว่าเป็นโอกาสอันดีแล้วจะได้อยู่ใกล้ชายที่ตนแอบรักใคร่ชื่นชมหากพลาดครั้งนี้ชาตินี้ทั้งชาติอาจไม่ได้เข้าใกล้ชายนั้นอีกแล้วหลับตาลงเสียนึกคิดแต่ด้านดีงามของความรักอันตนแอบมีให้ท่านกูสุขพอแล้วกูอิ่มแล้วกูพอใจแล้วพี่น้อยอาจไม่นึกรู้เลยว่ากูรักท่านส่วนกูนี้กูไม่ถามเด็ดขาดว่าท่านรักกูบ้างไหมกูรู้แก่ใจว่ากูรักท่านก็พอแล้วถ้าพี่น้อยเข้าบวชเป็นครูบากูขอปวารณาเป็นแม่ออกคำชูอุดหนุนถ้าพี่น้อยได้อีแผงเป็นเมียกูขอเป็นอีป้าอยู่เฝ้าเลี้ยงหลานลมพัดอ่อนเบากอไผ่งำหัวโยกไหวเล็กน้อยกล่อมย้อมจิตใจคิดอ่านแต่ทางดีงามใจค่อยหลับลงก่อนหลับได้กลิ่นเหมือนควันขี้ควายแห้งติดไฟเอะใจสงสัยจึงลืมตาขึ้นลืมตาไม่ขึ้นความรู้สึกนึกคิดใดๆเหมือนวูบดับลงฉับพลันพรานชุ่มคำเสาคำพุทธได้กลิ่นนั้นแทบพร้อมๆกันพรานชุ่มทันได้ชันคอมองเหมือนมองเห็นควันลอยเป็นสร้อยเป็นสายเห็นหน้าทาเท่าทานมอมแมมคุกคามเข้ามาอ้าปากจะร้องแต่สติดับหายไปเฉยๆ